กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสสมีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมและเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านเลยนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าคลองแคงบัวลอยนมสดคุณผู้ชมวิธีการทำตัวคลองแคงเนี่ยหลายคนก็ถามนะทำยากไหมมันไม่ยากนะคุณผู้ชมอาจจะแบบเต็มของสำยัง8อย่างอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เลยตัดปัญหาไปซื้อพอไปซื้อเสร็จเราก็จะไม่ได้ตัวหนึบๆเด้งๆอย่างที่เราต้องการมันต้องมีส่วนผสมของแป้งคุณผู้ชมอันนี้คือแป้งมันเราต้องใส่แป้งมันลงไปแป้งมันเนี่ยให้ความเหนียวใสแต่ว่าทรงตัวไม่ดีก็ต้องเพิ่มแป้งข้าวเจ้าพอใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปเสร็จเรียบร้อยมันก็ยังขาดความเด้งดึงดังแป้งเท้าใหญ่ม่อมจะช่วยได้ก็ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมแป้งอ่ะยังต้องใช้ต้องหลายอย่างเลยคุณผู้ชมบางคนก็เลยเบื่ออ่ะทำเป็นหลุมตรงกลางไว้อันนี้ต้องทนหน่อยละคุณผู้ชมน้ำร้อนจัดใส่ลงไปเราก็ต้องเสี่ยงพรีชีพเพื่อคุณผู้ชมขออนุญาตใช้ช้อนดีกว่านะคะทำท่าเหมือนจะสู้ตายนะคุณผู้ชมนะเริ่มตรงกลางก่อนคุณผู้ชมแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกคนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมแป้งตรงกลางได้ดูเหมือนมันจะสุกจะสุกเห็นไหมคุณผู้ชมมันเริ่มข้นๆขึ้นมาแบบนี้พอมันเป็นลูกๆใช่ไหมแบบนี้ก็ช้อนก็ควานกว้างขึ้นกว้างขึ้นส่วนผสมของแป้งก็จะเริ่มจับตัวพอไหวไหมอ่ะพอไหวก็เอ้าเอ้าร้อนนิดนึงคุณผู้ชมเอาล่ะจัดการนวดซะเดี๋ยวพอได้จะแบ่งออกมาเป็น2ก้อนนะพอเรานวดได้ที่นะคุณผู้ชมเราก็แบ่งแป้งออกมาเป็น2ส่วนนะคุณผู้ชมอู้ยังอุ่นๆอยู่เลยนะนี่จะบอกให้เสร็จแล้วเราก็ใส่สีม่วงสีผสมอาหารนะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดนึงหยดนึงก่อนเนี่ยสีเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมเราจะต้องนวดจนกระทั่งได้แป้งเป็นสีม่วงนะคุณผู้ชมนะเนี่ยคุณผู้ชมพอนวดแป้งได้ที่นะเนื้อจะละเอียดเนียนยังคงนุ่มแต่ต้องไม่แข็งนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เหลวเละจนเกินไปอันนี้ก็คือเบ้าพิมพ์สำหรับการทำตัวคลองแคลงบางคนเขาถนัดเขาก็ใช้วิธีกดเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยก็ไล่ไปเนี่ยมันก็จะเป็นล้อเป็นตัวแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมทำให้คุณผู้ชมดูอีกตัวหนึ่งละกันก็จะได้ลักษณะเป็นตัวแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เห็นไหมพักไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจัดการมาทำเป็นบัวลอยกันนะอุ้ยน้ำเดือดแล้วคุณผู้ชมเราก็ทำสักครึ่งหนึ่งก่อนนะใส่สีม่วงลงไปครึ่งหนึ่งนี่สีแบบนี้นะแต่พอต้มเสร็จก็มีสีบางสีซีดไปกว่าเดิมบางสีก็มีสีเข้มขึ้นคุณผู้ชมต้องศึกษาเรื่องของสีผสมอาหารด้วยอันนี้เราใส่สีขาวลงไปรอสักครู่หนึ่งให้มันเดือดนี่ก็เตรียมน้ำเย็นไว้แล้วนะคุณผู้ชมเย็นจัดเชียวหม้อจับง่ายนะคุณผู้ชมเป็นหม้อหุงต้มไวทะลักสไตล์หัวมาลายนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือขนาด20เซนติเมตรหรือคุณผู้ชมคลองแคลงสีม่วงผสมขาวพาสเทลแบบนี้สวยจังเลยอ่ะสุกแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมตักขึ้นนะแช่ในน้ำเย็นจัดคุณผู้ชมดูสีสิดูพอดีพอดีนะคุณผู้ชมนะเราชอบสีแบบนี้โอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมดูสิเป็นตัวสวยจริงๆประเดี๋ยวเราจัดการทำเป็นบัวลอยนมสดกันดีกว่านะขึ้นชื่อว่าเป็นบัวลอยนมสดคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมใช้อันนี้เลยต้องมีสูตรนะคุณผู้ชมสำหรับทำอาหารและเบเกอรี่คุณผู้ชมกล่องจะมีบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคุณผู้ชมตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพอนมกับน้ำตาลเริ่มจะเข้ากันแล้วเริ่มร้อนๆแล้วมาเตรียมเลยคุณผู้ชมไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF คุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะไข่เขาสดจริงคุณผู้ชมกล่องยังสวยเลย
สิไข่แดงกลมบล็อกเลยถ้าส่วนผสมตรงนี้นมเริ่มจะเดือดคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะเราจะเตรียมไข่เหมือนลักษณะเป็นไข่หวานไว้ก่อนคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตนะในหม้อนมเราเริ่มจะเดือดปุดๆแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเอียงหม้อแบบนี้คุณผู้ชมจะมีส่วนนี้ลึกอยู่คุณผู้ชมเอาไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตราก KCF หย่อนลงไปด้านข้างเดี๋ยวไข่จะสุกนะคุณผู้ชมพอลงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บค่อยๆยกเราจะพยายามอย่าให้เดือดพร่านเทคนิคจะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมรอให้ไข่สุกก่อนนะใจเย็นๆคุณผู้ชมชอบแบบไข่สุกมากเปล่าสำหรับเราไข่หวานเราจะไม่สุกมากเดี๋ยวปิดเตาก่อนเราชอบแบบไข่แดงอย่างนิ่มๆนะคุณผู้ชมอุ้ยตายถนอมสุดชีวิตยิ่งกว่าลูกสาวนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนพักไว้คุณผู้ชมอ่ะเปิดเตาใหม่อีกรอบหนึ่งใบเตยใส่ลงไปเพื่อให้หอมขึ้นแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนนะคุณผู้ชมใส่หมดเลยเราเป็นคนชอบมะพร้าวนะอุ๊ยกลิ่นมันจะหอมมากมะพร้าวนี่ก็คือรับประทานสดก็ได้แต่วันนี้ใส่ลงไปเพื่อให้กลิ่นออกแล้วเนื้อมะพร้าวเนี่ยนุ่มชวนรับประทานยิ่งขึ้นเอาล่ะคุณผู้ชมเริ่มเดือดปุดๆอีกครั้งนึงแล้วนะคุณผู้ชมรอพอเดือดปุ๊บก็ใช้ได้รีบใส่คลองแคลงของเราลงไปเป็นอะไรที่ดูแบบสุขภาพนะคุณผู้ชมนมมะพร้าวอ่อนไข่อย่างเงี้ยเป็นอาหารดูแลสุขภาพที่ดีดีนะคุณผู้ชมเตรียมชามเสิร์ฟมารอคุณผู้ชมเลยเห็นไหมเอาล่ะสุกแล้วนะคุณผู้ชมไฟมันอ่อนเราจะไม่เคี่ยวนานมากคุณผู้ชมจะเน้นมะพร้าวหรือเน้นคลองแคลงล่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิความน่ารับประทานโอ้ดูน่าทานนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก่อนที่จะตักน้ำใส่ใช่ไหมไข่ของเราคุณผู้ชมเอามาลินใส่คุณผู้ชมก็จะได้ไข่ตรงนี้ดูน่ารับประทานเติมน้ำอีกนิดนึงมันจะพอดีพอดีเวลาเราเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะเอาละอย่าลืมต้องมีท็อปโนสเวลารับประทานเสร็จแล้วมันจะต้องหอมชวนกินงาขาวตราข้าวทองคุณผู้ชมจัดการโอ้ยห่อนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมไปซื้อผิดสีเขาสวยนะห่อแบบนี้ไปซื้อมาเสร็จแล้วก็จัดการคั่วพอหอมๆบอกเลยว่ารับประทานของแบบนี้ต้องใส่งาเยอะๆงาขาวมีวิตามินนะคุณผู้ชมดีต่อสุขภาพมากอันนี้ต้องรีบรับประทานนะคะคุณผู้ชมคุยนานไม่ได้ทานเลยค่ะคุณผู้ชมลองทำรับประทานดูนะได้ทุกเพศทุกวัยเลยล่ะคุณผู้ชมอย่าใส่หวานมากเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมวันนี้รายการกินได้ก็กินหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ทางเวิร์คพอยท์ช่อง23แล้วมาดูว่าสัปดาห์หน้าจะเอาอะไรอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมบ้างวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีค่ะเรามาดูความแตกต่างกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าสายบัวไหลบัวมันต่างกันยังไงบัวเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะใสๆกว่าส่วนไหลบัวเนี่ยจะเป็นสีออกขาวกว่าอุ้ยน่ารับประทานมากหอมกลิ่นสมุนไพรสุดๆไปเลยคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะกับเมนูพาสต้าผัดเขียวหวานกับอกเป็ดรมควันกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ